วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ใกล้แล้วนะฮะวันที่เรารอคอยวันที่เราตั้งใจมากๆเลยก็คือวันหลอกครูครูหัตถาจารย์ครับครูหัตถาจารย์นี่เองนะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะนี่วันที่1กันยายนแล้วเดี๋ยวนับไปนับมานี่ถึงวันที่เราจะได้ไปเจอกันหลังจากที่มีโชคลาภกันไปแล้วนะก็อยากให้ท่านต่อยอดนะกับบุญใหญ่ในโครงการของ Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิสาธรรมนะครับนะคือสำหรับใครที่ได้มีโอกาสนะคะได้ติดตามรายการจะทราบเลยนะว่านอกจากที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปเจอนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมพิธีสำคัญที่หมู่บ้านช้างตระการนะคะเราก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นวาระพิเศษด้วยค่ะที่จะมีพิธีในการเททองนะคะแล้วก็มีการหล่อหลอมนะองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างนั่นเองและต้องบอกว่าไม่มากแล้วนะคะเพราะว่าเราจัดทำเพียงแค่108องค์เท่านั้นฉะนั้นณตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ใครยังไม่โทรเข้ามานะหรือว่าใครที่มีความตั้งใจอยากจะบูชานะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทางทีมงานหรือว่าโทรเข้ามานะลงทะเบียนโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาบูชากันได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะแล้วก็เราจะไปเจอกันกับพิธีหล่อองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์เนี่ยวันที่9กันยายนที่วัดแจ้งสว่างนะคะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะด้วยช้าง99เชือกโอ้ยเนี่ยค่ะแล้วก็มีครูบาช้างเนี่ยนะก็เรียกครูบาที่นะท่านสมัยก่อนท่านก็ก่อนที่จะทำจับช้างจับอะไรเขาก็จะมีครูก็เดินป่าเดินอะไรจับทีนี้แล้วก็เป็นมงคลให้กับลูกศิษย์นะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยได้ประกอบพิธีกรรมร่วมหน้าศาลครูประกำครั้งนี้ฮะเราก็จะเททองหล่อรูปหล่อองค์เหมือนครูประกำนะครับนี่แหละฮะเป็นแบบใหม่นะครับแล้วก็ใช้หลักการใช้คือใช้เขาเรียกว่าใช้หลักของการใช้หุ่นเนี่ยหุ่นยี่พึ่งซึ่งอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยการอาราธนามาให้เป็นนะมงคลกับชีวิตเพราะว่าครั้งก่อนที่เราเคยผ่านมาก็คือเราใช้ประกำช้างครูโคชกุฎนะแล้วก็ขอช้างเนี่ยเอาไปสร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะสร้างโบสถ์กันนะเราก็มีโอกาสได้ร่วมกันนะฮะในหน้าตัก5นิ้ว108องค์ให้น้องมวยมาเยอะเลยครับคือไม่มีมากกว่านี้แล้วค่ะบางคนไปสร้างโบสถ์กันเดี๋ยวไปเผื่อๆเดี๋ยวอาจจะแบบว่ามีเพิ่มเติมไม่มีแล้วเพราะว่านี่ขออนุญาตเป็นวาระพิเศษจริงๆแล้วไม่เชื่อค่ะว่าหลายๆท่านนะคะที่อยากจะได้บูชานะองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์เนี่ยต้องบูชาไว้เก็บเอาไว้นะคะเป็นที่ระลึกเลยนะคะศรัทธาครูบูชาพระครูสร้างพระครูสร้างโบสถ์นี่แหละแล้วก็ในส่วนของปัจจัยนะคะที่ได้ร่วมบุญกันมานะคะก็จะได้ไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างนี้ด้วยหรือว่าวัดตราการนี้ด้วยต่างบอกตอนนี้ยังไม่มีเป็นโครงเลยและมีแค่การวางศิลาฤกษ์อย่างเดียวเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไปร่วมบุญร่วมกันทุกบาททุกสตางค์นะคะก็ไปต่อยอดกันในการสร้างโบสถ์นะคะทั้งหมด13หลังด้วยแล้วก็รวมไปถึงที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็ใครที่อยากจะไปร่วมบุญการไปเจอกันนะคะรีบนะคะอาจจะต้องบอกว่าดูแลในเรื่องของสถานที่การเดินทางรีบไปเจอกันนะวันที่9กันยายนวันดีๆด้วยวันช้าง9เดือน9เนี่ย9หน้าสำเร็จ9ต่อไปก็สมหวังนะแต่ละเติมพลังด้วยบุญต้องไปกันใช่ค่ะนะแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับกฐินนะคะหลายๆท่านนี่ก็ยังไปรวบรวมและบางคนมีเพื่อนบอกเพื่อนบางคนก็รวมกลุ่มเป็นคณะกันมานะสำหรับการเป็นเจ้าภาพกองกฐินครั้งนี้ตั้งใจเอาไว้นะคะว่า 84,000 กองนะกองละ108บาทเท่านั้นทุกบาททุกสตางค์ไปไหนก็เนี่ยแหละค่ะไปดูแลโบสถ์ไปสร้างโบสถ์13หลังที่หลังจากนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าครูหัตถาจะต้องลงพื้นที่โอ้โหลงแบบสัปดาห์เลยคือไปร่วมไปช่วยกันนะผมเองเนี่ยใช่ว่าจะต้องภารกิจอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเวียนตามโบสถ์ตามวัดที่ได้สร้างไว้ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ย13หลังเนี่ยนะก็มีทั้งมีวัดบ้านดงนะคะที่พิษณุโลกนะคะนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแล้วก็มีที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วอันนี้คืออีกนิดเดียวเองอีก 300,000 กว่าบาทก็สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยภายนอกภายในก็ว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็วัดป้องหินเขาเชเอมที่ฉะเชิงเทรานะคะวันที่23ตุลาไปเจอกันนั้นเป็นวันหยุดด้วยวัดวารีศิลารามนะคะที่ศรีสะเกษ4พฤษภาคม4พฤศจิกายนค่ะวันนั้นก็จะมีสมโภชพระจะมีการสมโภชพระด้วยนะครับที่เราไปหล่อใช่ใช่วิราชด้วยวิราชเห็นไหมฮะก็เสร็จเนี่ยเห็นไหมโครงการส่วนใหญ่จะเสร็จตามกำหนดตามนัดหมายนะฮะใช่ค่ะก็แต่ละที่ก็ใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันนะครับเยอะมากค่ะและคือทุกบาททุกสตางค์จริงๆนี่คือทั้งดูแลในเรื่องของพระประธานดูแลเรื่องของโบสถ์ด้วยนะคะนอกจากวัดวารีศิลารามแล้วเนี่ย
ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นวัดบ่อแก้วนะคะที่ศรีสะเกษนะคะเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาเรานำพระป่าไปร่วมมอบด้วยนะคะแล้วก็มีวัดบ้านบากมีวัดบ้านประเสกที่ศรีสะเกษค่ะมีก็น่าจะมอบให้วันเดียวกันเพราะมันอยู่ใกล้ๆที่กันก็เดี๋ยวเราต้องลงมาทางภาคกลางตอนล่างหลังแล้วก็จะเดินขึ้นภาคเหนือตอนบนคือทุกภาคตอนนี้เดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันแน่เลยยกเว้น3จังหวัดชายแดนไม่ได้ไปเลยแล้วก็ฝากบุญไปค่ะนะเพราะว่าไกลร่วมบุญไปไกลนะก็อาจจะเดินทางลำบากหน่อยแต่อันนี้ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่กันนะคะแล้วก็มีที่วัดกัลยาณรัตน์นครสวรรค์วัดสมานมิตรที่จังหวัดระยองนะนี่พระศิวลิงก์สมเด็จละกัลยาณรัตน์เนี่ยยากอย่างนะอำเภอเก้าเลี้ยวเนี่ยนครสวรรค์ก็ประมาณวันที่13พฤษภาคมพฤศจิกายนพฤศจิกายนติดพฤษภาไหมเปิดเรียนแล้วก็วัดสมานมิตรนี่ก็เป็นช่วงตุลานะคะ29ตุลาคม29วัดบ้านหนองหอที่จังหวัดอุบลราชธานีอ๋อนะฮะครับผมที่เราเคยไปร่วมบุญแล้วก็โบสถ์เนี่ยจะเป็นโบสถ์ใหม่ยังไม่มีวังศิลาฤกษ์ไม่มีดังนั้นต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรไปในกฐินนี้ก็จะเริ่มต้นแล้วค่ะแล้วก็มีที่นะคะวัดแจ้งสว่างนะเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่สุรินทร์อันนั้นก็จะไปนำกฐินไปอีกครั้งหนึ่งในวันที่6พฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะมีที่นะคะวัดบ้านน้องตะเคียนบอนที่สระแก้วผมจะไปอยู่นะฮะจังหวัดสระแก้วจะไปร่วมด้วยกันวันที่30พฤศจิกายนพุธ30ตุลาใช่ไหม30ตุลาคมค่ะ30ตุลาแล้วก็วัดเขาสูงจันทร์ฟ้าก็วันที่22ตุลาคมโอ้เนี่ยค่ะเดี๋ยวตารางเนี่ยจะสัญญาว่าเดี๋ยวจะนำนะเป็นลิสต์รายละเอียดเลยนะคะเปลี่ยนสัญญานะเขียนให้แน่นๆช่วงตุลาพฤศจิกายนเนี่ยจะได้มาบอกกล่าวกันเพราะว่าเป็นช่วงที่หลังออกพรรษาด้วยนะแล้วก็เดินทางเนี่ยนำกองกฐินทุกๆกองที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันนี่แหละค่ะนำไปมอบให้นะคะแล้วก็แต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยบางที่ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วก็มีบางที่เพิ่งเริ่มต้นก็มีนะบางที่ก็ปีไปช่วยกันกระเบื้องประตูหน้าต่างบ้านก็มีเหมือนกันแต่คอนเสิร์ตคงไม่ทุกวันแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วเหนื่อยมากเหนื่อยสายตาจะเปียกช่วงสงกรานต์หนูจำได้เริ่มจะราภาพหรือไงไม่รู้ขึ้นเวทีนี้ลงเวทีนั้นขึ้นเวทีนี้ใช่นะก็อาจจะไปร่วมบุญกันซะมากกว่าซะมากกว่าเองนะคะแล้วก็เนี่ยกองละ108บาทต้องบอกว่าทุกๆกองนะได้มีโอกาสได้รับได้ร่วมบุญเหรียญหลวงพ่อแสนล้านด้วยหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยเป็นพระประจำอุโบสถนะที่ผมได้สร้างก็จะมีหลวงพ่อแสนล้านพระพุทธชินราชนะครับที่องค์จำลองแล้วก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อเบิ้มนะครูพระบรมีศรีวรีเตโชชัยที่เป็นพระประจำโบสถ์จริงๆแล้วมันเป็นเซตเป็นกล่องแต่ครั้งเนี้ยนะหลวงพ่อแสนล้านแล้วก็เอามาแจกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่มีจิตกุศลมีความเริ่มใสใส่ใจพุทธศาสนานะฮะมาดูแลกันด้วย108บาทก็สร้างโบสถ์ได้13หลังครับใช่เลยนะคะจะมาร่วมบุญเองก็ได้คือมาร่วมบุญกันจะ1กองเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าจะมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ใครที่ร่วมบุญแล้วนะคะรบกวนแจ้งทางทีมงานด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้มีการนำชื่อนามสกุลเนี่ยขึ้นในส่วนของ Facebook Fanpage ให้ได้ไปติดตามรายชื่อกันด้วยนะคะก็หลายๆท่านที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันณตอนนี้ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามทางทีมงานได้เลยหรือว่าไปติดตามใน Facebook Fanpage ของเราได้นะ Miracle Channel TV กดไลค์กดถูกใจกันตรงนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมต่างๆให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะตารางต่างๆว่าจะได้เดินทางไปที่ไหนบ้างนะหรือว่าจะได้ร่วมบุญกันที่ไหนบ้างนะคะก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดถูกใจกันได้นะแต่ว่าวันนี้เป็นยังไงครับโอ้ต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินทางกันไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมที่วัดสมานมิตรนะคะล่าสุดที่ผ่านมานะคะครูอัฏฐาเองก็ได้นะคะไปที่วัดสมานมิตรที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เคยเททองใช่ไหมหลวงพ่อศิวลีสูง4เมตรสูง4เมตรด้วยกันนี่เสร็จแล้วเป็นองค์109ค่ะ108องค์เนี่ยเราให้วัดในถิ่นทุรกันดารครับรอให้ถวายให้จนสำเร็จ10กว่าปี13 14ปีพอผ่านมาปุ๊บเนี่ยฮะผมก็อยากจะตั้งใจว่า109องค์เนี่ยก็คือเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการ108ต้องมีสักองค์นึงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่ประจำวัดสมานมิตรฉะนั้นไปกราบไหว้ขอพรวันนั้นผมก็มีโอกาสได้ขอบุญบารมีนะขอบารมีนะสำเร็จที่ผลให้เกิดขึ้นก็ได้ไปบวงสรวงเล็กๆค่ะคำว่าบวงสรวงเล็กๆก็คือจัดพิธีกรรมเล็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วทำพิธีกรรมมายิ่งใหญ่อยู่แล้วล่ะฮะในการสวดในการอัญเชิญแต่ของมากของน้อยก็ตามแต่คนอาจจะไม่มากนักทำกันภายในวันนั้นนะเป็นช่วงที่โอ้ฝนตกมากนะฮะเราเองผมเดินทางจากโคราชเสร็จปุ๊บไปต่อที่ระยองเหนื่อยไม่ได้พักเลยเชื่อไหมครับว่าช่วงก่อนเนี่ยนะก่อนคืนนึงฝนตกทั้งคืนเลยนะสุดท้ายนี่ระยองนี่ก็ฝนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่วันนั้นก็ตกอีกยงเช้าทำไงดีล่ะฮะก็สารพัดจะบนบานสันกาทางวัดเข้าบนไม่ถึงฝนสนิทเลยแล้วสำคัญทั้งมวยไล่ฟังพอผมก็ต้องปีนขึ้นไปใช้ดวงตานะพระเนตรท่านนะฮะประดับตาที่องค์พระศิวลีด้วยดินนะฮะลงหล่อเขาก็ให้ขึ้นไปนะเพราะพระขึ้นไปก็อาจจะไม่สะดวกจีวรเดี๋ยวนะฮะให้พระขึ้นปีนไปก็ไม่ได้ก็ไปติดดวงตาแต่ก่อนขึ้นไปผมบอกว่าอ่ะคอยดูแล้วกัน
เดี๋ยวพอติดดวงตาเสร็จแล้วเนี่ยฝนก็จะประพรมน้ำพุทธมนต์ออกมาอันนี้บอกก่อนนะก่อนขึ้นไปประมาณ15นาทีพอไปก็ไปประดับเนี่ยใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีค่ะนะฮะอันดวงที่1ยังไม่ตกพอดวงที่2ปุ๊บน้ำฝนเนี่ยจากฟากฟ้าสุราลัยเนี่ยตกลงมาประพรมน้ำมนต์ในพิธีแล้วเราจำได้ว่าบรรลอพระศิริฝนตกมากเช่นเดียวกันท่านชอบฝนฉะนั้นเจริญรุ่งเรืองน้ำมนต์ที่โปรยมาเนี่ยมันเป็นน้ำมนต์ที่โอ้โหผมปิติมากกับโครงการครั้งนี้โอ้โหเนี่ยอยากชมอยากดูไหมอยากเห็นมากเลยค่ะเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพการที่วัดพระวัดสมานมิตรในการที่เราจะได้เห็นรูปพระศิวลีนะรูปหล่อองค์เหมือนนะคะสูง4เมตรด้วยกันงั้นไปชมภาพเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวนะฮะช่วงเช้าๆนะก็รอฝนนะน้ำฝนนี่ต้องเอาลังเอาเป็นร่องรอยเลยนะว่าฝนตกหนักมากจริงๆก่อนหน้าคืนหนึ่งใช่ไหมคะพระก็มานะฮะอาจจะเลทเวลาไปนิดนึงแต่ก็เนี่ยฮะนี่คือสูงที่สุดใช่ครับนะคะ4เมตรด้วยกันนะแล้วถ้าใครย้อนกลับไปเนี่ยนะวันที่เราเริ่มพิธีเททองหล่อกันอันนี้ก็จะมีพระธาตุด้วยที่บริที่เรามอบให้นะท่านใส่โหลนะฮะส่วนหนึ่งจะเป็นแผ่นเงินทองนาคนะครับแผ่นดวงของแต่ละท่านนะครับสำนักของคณะนายเสนาหารด้วยนะที่มาร่วมบุญตั้งแต่แรกๆก็ขอชื่อของท่านไปนะครับของท่านแล้วก็แฟนรายการนะที่เข้ามานะครับพระก็ยกขึ้นสวยนี่สีเหลืองอยู่นะทำไมต้องใช้สีเหลืองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาพ่นสีอีกทีนึงพ่นตรงนั้นเลยจะกลายเป็นสีทองค่ะสวยงามมากท่านผู้ชมถ้าใครเคยได้มีโอกาสได้บูชานะองค์แบบใหญ่ดูมนุษย์ทุกคนนักเรียนนี่เห็นไหมล่ะฮะในแจมจอยสาธุอนุโมทนาทุกท่านท่านนายกตำบลกระเฉดนะเป็นคนตีคล้องชัยแล้วก็อันนี้ก็พระเดชพระเจ้าท่านเจ้าวาดนะพระครูบดีกาบุญลือเนี่ยนะฮะท่านก็มาจุดธูปเทียนบูชาพระไตรหลวงพ่อเจเลนะฮะหลวงเจเลก็มาสวดนะฮะครับช่วงหนึ่งผมก็จะประกอบพิธีหลังจากพระเพราะต่อพระนำนะฮะชาวบ้านเข้ามาร่วมกันนะฮะร่วมบุญสร้างกุศลการบุญใหญ่นะฮะเป็นบุญที่เราไปนะครับนักเรียนก็มากราบอนุโมทนาบุญนะสายกุศลก็นายกก็เป็นตัวแทนนะในพื้นที่นะในวัดนะฮะในจุดที่เป็นใหญ่ผมก็เริ่มบวงสรวงตั้งแต่นี่ใกล้ๆเพลนะฮะแต่ว่าก็บทหนึ่งนะฮะโดยใช้ไม้ครูนะที่เป็นนาคราชนะครับใช่ไหมครับค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่ใช่ใช่ช่วงนี้ใช้บ่อยค่ะนาคราชให้โชคให้ลาภให้ทรัพย์สร้างวัดจะเยอะค่ะนี่เลยครับแล้วไปดูแลโบสถ์อะไรหลายอย่างด้วยโชคให้ลาภหลายอย่างค่ะมันเป็นเรื่องบริหารท่านผู้ชมใครไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วนะฮะเชื่อคือพอศรัทธาพระต้องศรัทธาอย่างแน่วแน่รับรองบริหารเกิดขึ้นชีวิตครั้งหนึ่งใช่ไหมบอกบริหารมันจะมีช็อตช็อตขึ้นมาด้วยคนใกล้ตัวจะรู้นู้นครับคนไม่ไกลตัวก็เรื่องเขาแต่บอกเลยค่ะว่าศรัทธาเนี่ยโอ้โหศรัทธามาก่อนปฏิหาริย์จริงๆต้องทำให้สำเร็จแล้วมันถึงลิมิตถึงระดับนึงนั่นแหละจะกลับเข้ามาหาเราเองอย่าไปคิดว่าต้องไปทำต้องทำแล้วต้องจะรอคอยนั่นฮะครับถ้ามีองค์หล่อนะฮะลูกหล่อองค์เหมือนถ้าเจ้าของวัดเขายกที่วัดให้นะฮะเขาเกิดมาดูแลนะที่นี่ครับผมว่าสิวลีน่าปิติน่ายิ้มมากนะครับแดดก็ร้อนนะฮะกับในช่วงเนี้ยทำร้อนมั่งคลึ้มมั่งสลับกันไปแต่ฝนไม่ตกนะฮะตกมาคืนแล้วก็ตอนเช้าหน่อยต้องบนบานศาลกล่าวกลัวฝนไม่หยุดกันจำได้เลยวันที่หล่อหลอมกันตั้งแต่เช้าเลยเราแห่ทั้งพระธาตุพระศิวลีด้วยนะคะแล้วก็เข้าสู่พิธีเนาะฝนตกหนักแล้วสักพักหนึ่งถือว่าเดี๋ยวก็หยุดแล้วก็หยุดเลยหยุดเลยครับเนี่ยค่ะบรรยากาศทุกครั้งนะพิธีเข้มขลังจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของสัปดาห์หน้าหนูก็เชื่อว่านะคะพิธีหล่อองค์ครูก็จะเข้มขังอย่างแน่นอนใช่ครับเข้มข้นนะนี่ครับอันนี้ลูกเจ้าของวัดนะครับก็หล่อพร้อมๆกันในวันนั้นในพิธีหล่อท่านอาจจะไม่สังเกตแต่จริงๆนะมีองค์หล่อท่านด้วยนะครับท่านมหาสุเมธเนี่ยก็จะเป็นพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในพื้นที่นะที่มาช่วยมาดูแลนะประกอบกับท่านเจ้าวาดพี่วินนะหลวงพ่อเจเลนะฮะเข้ามาตามมารวมกันในการสร้างบุญสร้างสมสร้างอดีตทั้งกำนันนะครับและชาวบ้านแต่ละคนต้องรวมบุญกันดังนั้นขอบคุณด้วยนะชาวบ้านเฉยก็ร่วมนะฮะเราไปทำบุญที่ท่านก็ร่วมทำบุญกับกองกฐินนะฮะ108บาทนะก็รวมกันมาได้นะฮะระดับหนึ่งมันมีแล้วบอกว่าเนี่ยราคาทุกบาททุกสตางค์นะทั้งร่วมกันทั้งสร้างพระทั้งสร้างโบสถ์สตาร์ทูบูชาพระนะฮะและอย่าลดละเลิกทำความดีกันทุกคนมีหน้าที่นะ
ศรัทธาคือหน้าที่ความดีคือหน้าธรรมหน้าธรรมแล้วก็เนี่ยฮะเงินที่สร้างพระศิวลีนะครับพอพระสงฆ์ก็ตั้งมอบตามกำหนดตามเวลาก็มอบเรียบร้อยแล้วนะครับพอทั้งหมดก็400,000นะฮะส่วนหนึ่งก็ทางวัดด้วยกับผมก็นะฮะประมาณ200,000กว่านะครับรวมทั้งพระศิวลีที่ตั้งก็ถวายหมดเลยไม่ได้เอากลับบ้านหมดนะครับก็200,000นะฮะคือถ้าเหลือเกินก็ปัดไปสร้างโบสถ์ทั้งหมดเราทำกันในนี้จริงๆทุกที่นะฮะเหมือนกับที่วัดวารีศิลารามพอได้ครบจำนวนพระก็ตัดไปสร้างโบสถ์กันนะฮะเขาว่าตัดคือส่วนที่เหลือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้อะไรนะฮะอยากทำจริงๆบุญเนี่ยมันเป็นการต่อยอดมันเป็นการเติมเต็มให้ผมมีพลังขึ้นมาได้พลังบุญนี้มันไม่รู้เดี๋ยวพลังบุญพลังใจพลังศรัทธาคือพลังความทิพย์นะฮะที่เกิดขึ้นอำนาจทิพย์อำนาจพิธีที่ทิพย์คำว่าทิพย์ก็คือเทวดาก็มาปกปักรักษามนุษย์โลกก็ยังสรรเสริญสรรเสริญในพิธีนะไม่ว่าสรรเสริญตัวผมแล้วบุญเนี่ยมันจะเป็นบุญยกระดับจิตให้สูงขึ้นแล้วโชคลาภก็จะมาแต่คนเราบางครั้งทําแค่นิดหน่อยแล้วขอโชคลาภมันถึงไม่บันดาลได้เพราะเรายังทําไม่ถึงจุดเรายังทําไม่ครบตังสัทธะวาจาต้องทําแบบตั้งมั่นทําแบบมีหลวงพ่อเบิ้มเนี่ยตอนที่อยู่ในถ้ําท่านบอกนะก่อนที่จะสร้างพระความดีนะทําดีให้หมดนะพอตอนอดจะได้ลดของความดีอันนี้เวลาบอกกล่าวกับใครก็ตามนะฮะจะระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้ทำมาแล้วเห็นไหมฮะความเป็นเจ้าวิธีผมไม่เคยเอาสตังค์วัดมูลค่าผม100,000 บาททุกวัดต้องมีใบอนุโมทนาบัตรนะครับมาเพื่อการันตีว่าผมมีนะผมมีคุณค่านะฮะแต่เงินเอามาไหมไม่เอานะบอกกล่าวเดียวกับร่วมบุญร่วมสร้างโบสถ์นี่แหละนะฮะคือต้องมีนะครับมูลค่าของการทำความดีต้องมีแต่ไม่ได้เป็นสตังค์เป็นเครื่องประเทืองจิตใจนะฮะเพราะว่าเครื่องหมายกันคนมาติจินนินทาว่ารับตังมาแล้วสร้างโบสถ์มาแล้วก็ทำนะฮะอย่างน้อยผมก็ทำนะครับแต่ว่าผมบาปผมกรรมผมชั่วนะฮะทำอะไรคือใครว่าก็ได้นะฮะแต่ใจมันรู้นะฮะห่วยก็รู้อาจารย์ก็รู้พี่น้อยก็รู้ทุกคนก็รับทราบหมดนะสิทธิ์ใจยุสิทธิ์นะครับคือพอเราทำบุญแล้วจิตใจสบายเนี่ยฮะไปอนุโมทนาบทอนุโมทนาบัตรนะครับก็มอบให้มูลที่อาสาทำนะครับมูลที่เราก็จะมอบนะทุกครั้งเนี่ยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้หักอะไรนั่นแล้วก็นะทางบัตรก็มอบนะภาพลูกหลงเหมือนพระพุทธพระพุทธชนนะครับนี่ข้าวเปลือกข้าวเปลือกนี่ก็จะไปโรยที่ต่างๆนะข้าวเปลือกถือว่ามีความงอกเงยงอกงามไปทั่วนะฮะอาจารย์เจเลกันนิมิตมานะครับแล้วก็ได้ธงนี่ก็คือผมก็บูชาไม่ได้หยิบเอามาเป็นของฉันไม่ใช่บูชามาเหมือนกันนะฮะบูชามานะฮะก็ไปมอบให้คณะเสนาหาที่ร่วมทำบุญมาจิตสายานุสิตนะครับนั่นแหละต่อยอดกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะร่วมบุญกันมาเป็นคณะนี่พอผมลงอักขระปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยชาวบ้านก็ขอบูชาไปเงินเอาไปวัดค่ะก็เป็นถวายมอบที่วัดเลยหมดนะฮะหมดเนี่ยไม่เหลือสังเกตได้ค่ะเราไปทุกที่ทุกแห่งทุกวัดนะพอเสร็จสิ้นพิธีก็ร่วมการถวายทุกบาททุกสตางค์จริงๆแล้วมีทำเพิ่มทำเกินทำเสริมด้วยนะแล้วผมไม่มีบันเลิกอ่ะทำดุลจนวันตายอ่ะถ้าตายไปแล้วยังให้หวยให้ถูกอีกเคยดูจริงๆใครแม่นเนี่ยใครไม่ถูกวันที่หนึ่งดูชมรายการฮาราจิตแล้วตายปุ๊บเข้าฝันทุกคนอยู่ร่วมกันวันที่หนึ่งถ้ามี100 ใบก็ถูก100 ใบผมก็จะฝันอย่างนั้นอันนี้พิธีท่านเนี่ยสำเร็จเห็นไหมมันได้แรงศรัทธาแล้วก็มอบวัตถุมงคลให้ฟรีๆใช่ครับผมก็มอบให้อันนี้รู้สึกจะมอบขอช้างนี่แหละขอช้างที่จะจำพิธีในวันนี้ขอช้างเล็กนะฮะขอช้างจิ๋วนี่เลยจิ๋วจิ๋วนี่แหละครับมหาลาภนะฮะพลังไม่จิ๋วนะพลังโชคลาภก็ทุกร้อยคือเขาบูชาไปก็ไปมอบไปสร้างโบสถ์หมดนั่นเลยหักค่าใช้จ่ายแล้วภูมิใจนะมวยเอ้ยเนี่ยเกิดมาชาตินึงได้ทำความดีอ่ะแล้วก็เนี่ยสุดท้ายนะก่อนกลับเนี่ยฝนเริ่มคลึมแต่ผมบอกไงผมบอกว่าถ้าติดตาก่อนแล้วฝนจะตกเขาก็บอกว่าพ่นสีไม่แห้งสีทองนี่ไม่พ่นอีกทีนะฮะเขายังพ่นยังไม่เสร็จก็ต้องรอนะฮะแล้วดวงตาท่านเนี่ยครับก็ต้องเอาตาในดินเนี่ยเห็นมั้ยนี่ที่ตานี้ไม่ตกนะคือผมก่อนขึ้นไปผมบอกว่าติดตานะฮะติดพระเนตรท่านเนี่ยพอเรียบร้อยแล้วฝนตกข้างนี้ก็ยังไม่ตกน้องมวยพอหลังจากติดอีกข้างนึงเนี่ยจากนี้ไปนะเห็นลงโกรกละเห็นข้างหลังต้นไม้มีลมแล้วครับเดี๋ยวดูผมต้องรีบปีนลงมาคือก็ไม่ได้รีบปีนก็ปีนธรรมดาเนี่ยแหละเดี๋ยวช่างก็มาแต่งอีกข้างนึงแล้วฝนก็ตกนะฮะอีกสักครู่นึงก็จะเห็นลูกฝนตกในช่วงนี้เริ่มจะตกแล้วล่ะครับนะฮะตกเปียกมาก็คือชุ่มชื่นนะฮะด้วยโชคลาภด้วยบารมีบุญงานนั้นที่เห็นนะฮะน้ำฝนตกด้วยบารมีบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมมานะครับนะถือว่าพระศิวรีเถระเจ้าเนี่ยผู้มากด้วยโชคลาภก็ภาวนาตามเสด็จศักดิ์สิทธิ์และท่านที่ร่วมโครงการผมตั้งแต่เริ่มต้นมาองค์แรกจนถึงปัจจุบัน109ขอให้บารมีพระศิวรีคุ้มครองปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมาด้วยนาชาลิตินะครับ
ให้มอบประสิทธิทุกบ้านทุกครัวเรือนที่ได้ชมรายการวันนี้นะครับแล้วก็ทุกๆวันที่ชมรายการด้วยสาธุให้มีโชคมีลาภขายที่ขายสินขายหนี้ออกไปหมดหนี้หมดสินเออหมดหนี้ออกไปขายหนี้ขายสินออกไปแต่ให้กลับมาเป็นกำไรกำไรนะฮะ100ล้านพันทวีค่ะก็แบ่งมั่งนะฮะ 10% มาเจอมาร่วมบุญกันนี่แหละค่ะบอกว่าได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันเนี่ยเททองหล่อที่ผ่านมาเห็นแล้วนะคะว่าองค์พระศิวลีที่สูง4เมตรสวยงามมากนะคะวิจิตรมากนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะไปกราบไหว้ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวเราก็คงจะได้มีโอกาสนะกลับไปที่วัดสมานมิตรนะคะนำกฐินที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันเนี่ยไปดูแลในเรื่องของโบสถ์กันต่อแล้วก็ฝากด้วยนะตอนนั้นณตอนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านได้ร่วมบูชาองค์พระศิวลีนะคะแล้วก็พระสามกษัตริย์ที่อยู่ในโครงการตรงนี้ณตอนนี้นะคะก็กำลังทยอยในเรื่องการจัดส่งอยู่ถ้าใครสะดวกมารับเนี่ยก็บอกกับทางทีมงานได้เลยนะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้พอหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะหมดวาระไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำต่อไม่ได้มีการทำเพิ่มเติมเลยไม่ทำไม่มีแล้วอย่างพระพิราบเนี่ยหล่อไปเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาหากันแล้วนะครับต้องเก็บไปครบเซตเพราะบุญเนี่ยมันจะต่อทุกๆไปเราไม่ได้ทำบ่อยจะเป็นพุทธพณิชย์ไม่ใช่แล้วฮะเป็นพุทธพณิชย์ก็คงป่านนี้รวยไปแล้วนะคงไม่ต้องมามองสีตาอย่างนี้นะครับนี่ก็ไปต่อยอดต่อบุญอย่างเดียวพออย่างเดียวก็ทำไปบุญนะท่านผู้ชมไม่ทำบุญใดนะทำไมทำเนี่ยก็เหมือนมีกรรมอยู่ในตัวกรรมดีกรรมชั่วกันนั่นเองใช่ไหมลิขิตไว้แต่ชั่วดีกันนั่นเองครับนะคะก็ฝากละกันเนาะสำหรับใครที่ได้ร่วมบูชานะคะองค์พระศิวลีติดต่อกับทางทีมงานด้วยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนอกจากวันที่9กันยายนแล้วเนี่ยอีกเดือนนึง9ตุลาคมนะคะศิษย์มีครูทุกคนนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญพิธีสำคัญที่เราจะร่วมกันน้อมระลึกถึงนะคะบรมครูพระพิราบ3ปีแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยน้องโมเชื่อว่าในส่วนของพิธีและในส่วนของความเข้มขังเนี่ยแน่นอนค่ะทุกคนนะจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็มาเข้าอยู่ในพิธีด้วยแต่ว่าครั้งนี้เราจัดที่กาญจนาบางใหญ่นะสตูดิโอแห่งนี้ฉะนั้นพื้นที่ค่อนข้างจำกัดทีเดียวฉะนั้นใครอยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านหน้า2หมายเลขนี้เช่นเคยเลยก็สอบถามทีมงานได้นะคะบอกกล่าวทีมงานได้นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนก็มีโอกาสนะได้รับนะคะเป็นหลวงพ่อแสนล้านด้วยมีทั้งเนื้อแก้ปงคามมีทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินแล้วก็มีทั้งเนื้อหยกดำแบบนี้นะสวยงามมากนะคะวิจิตรมากจริงๆแต่ว่าต้องรีบโทรมาลงทะเบียนแล้วเรามาเจอกันนะ9ตุลาคมกับพิธีไหว้ครูบรมครูพระพิราบนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJตามด้วยชื่อนามสกุลและข้อความค่ะและจังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภอันนี้ผ่านพิธีมาแล้วนะคะล่าสุดก็ผ่านมาเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS มาร่วมรุ่นกันเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ